ผมเริ่มถ่ายตั้งแต่วันอังคารที่9ก็คือวันที่เขาจะปล่อย MV ใช่ปะแต่พอใกล้ๆบ่าย 4:00 นเนี่ยเขาก็ประกาศเลื่อนฉาย MV นะครับผมคืออย่าถามผมเลยว่าทำทำไมนะคือผมก็ยังไม่รู้เลยว่าผมจะทำไปทำไมนะครับผมกราบสวัสดีทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับผมโดในซีโดชาแนลนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องบอกว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ไม่ได้อยู่ในแผนผมตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่าผมเพิ่งรู้จริงๆว่าเขาคัมแบ็กวันนี้นะทีนี้จากที่ผมเคยบอกอยู่บ่อยๆใช่เปล่าว่าตัวผมเนี่ยจะค่อนข้างแบบไม่อยากให้ช่องมันมีคลิปติดหรือก็ติดเพลงเยอะอะไรเงี้ยไอคลิปที่มารีแอคแบบดูกันสดๆเนี่ยผมจะกำหนดโควต้าให้แค่เดือนละ2เพลงเท่านั้นด้วยนอกเหนือจากนี้เพลงอื่นๆเนี่ยผมจะมาทำอีกแบบนึงก็คือไม่ได้เป็นการนั่งดูครั้งแรกแต่ว่าเป็นช่วงเคป๊อปไปเรื่อยแบบที่ผมเคยทำนะที่แบบว่าจะเปิดสั้นๆนิดเดียวแล้วก็เหมือนมานั่งสรุปมานั่งคุยกันว่าเพลงมันเป็นยังไงอะไรอย่างงี้นะครับผมซึ่งเดือนมิถุนาที่ผมเตรียมไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยก็จะมี Twice กับ IJ1 ใช่ปะซึ่งก็เป็นวงที่ผมติดตามอยู่แล้วนะครับก็เป็นไฟบังคับนิดนึงนะเพียงแต่ว่าพอผมเพิ่งมารู้ว่าการที่ VV Comeback เนี่ยถ้าเกิดว่าผมทำเนี่ยมันก็จะผิดแผนไปจากเดิมใช่ปะแล้วผมก็ไม่สามารถยกเลิก2วงนั้นได้อยู่แล้วทีนี้เนี่ยในช่วง K-POP ไปเรื่อยที่ผมบอกคลิปล่าสุดเนี่ยมันก็คือเป็น VV Moonwalk ใช่ปะซึ่งแฟน VV ที่ติดตามผมหลายคนก็น่าจะเคยดูคลิปนั้นอยู่แล้วนะผมดันไปลั่นวาจาสัญญากับทุกคนไว้แล้วนะครับถ้าคัมแบ็คหน้าผมยอมถ่ายรีแอคเลยอะติดหรือก็ติดเพลงก็ได้อะนั่นแหละครับในเมื่อทวายผมทำไปแล้วจะให้ยกเลิกไอจีวอนเพื่อให้อยู่ในกฎเกณฑ์เดิมที่ผมตั้งไว้เนี่ยมันก็ทำไม่ได้ไงผมก็เลยต้องขออนุญาตผิดสัญญาล้อเล่นผมก็เลยต้องยอมปรับฝืนกฎตัวเองที่ตั้งไว้สักครั้งหนึ่งนะครับผมเดือนนี้ผมจะทำ3เพลงก็ได้ก็คือวันนี้นะครับเป็นเววีเพลงเชิญแบ็กชามนะครับผมนั่นแหละต่อให้มันผิดไปจากกฎของตัวเองที่ผมตั้งไว้เนี่ยแต่คนดูของผมเป็นคนมีค่านะครับผมสัญญาไว้แล้วผมก็จะทำตามสัญญานะครับผมไปทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก่อนจะไปฟังกันอันนี้ผมต้องบอกจริงๆเลยว่าในคลิปเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ลงลึกอะไรแบบมูนวอล์กแบบที่ผมทำตอนนั้นนะด้วยความที่ผมนั่งดูแบบสดๆอย่างนี้ด้วยซึ่งปกติผมก็จะไม่ลงลึกมากเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปใช่ปะแต่ที่สำคัญจริงๆเลยก็คือตอนที่ผมฟังทีเซอร์ของเพลงเนี่ยผมรู้เลยว่าผมไม่สามารถเข้าถึงได้เท่ามูนวอล์กแน่นอนเพราะว่าอันนั้นมันเป็นแนวที่แบบผมชอบมากแล้วผมอินกับมันง่ายกว่าแล้วก็สื่อออกมาง่ายด้วยนะครับผมแต่ว่าเพลงแนวเนี้ยผมไม่ค่อยเข้าถึงขนาดนั้นโดยธรรมชาติของผมอยู่แล้วนะครับแต่ก็จะพยายามนะครับผมก็เอาเป็นว่าเราไปฟังกันเลยไปคือที่ทุกคนดูไปเมื่อกี้เนี่ยผมเริ่มถ่ายตั้งแต่วันอังคารที่9ก็คือวันที่เขาจะปล่อย MV ใช่ปะแต่พอใกล้ๆบ่าย 4:00 นเนี่ยเขาก็ประกาศเลื่อนฉาย MV นะครับผมซึ่งตอนที่ผมถ่ายคลิปเนี่ยเป็นวันพุธแล้วนะครับเวลาประมาณ24ชั่วโมงหลังจากที่ดูไปเมื่อกี้นะเพราะฉะนั้นคลิปนี้มันอาจจะมาช้านิดนึงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมันจะเสียเวลากันไปกว่านี้นะครับผมเราไปดูพร้อมกันเลยไปมีความแบบเปิดมาด้วยแบบว่าเสียงฮาร์ทบีทนิดนึงตุบ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 อ้าวหมดแล้วโอ้ยดึงเข้าดีมากนั่นแหละคือเรื่องที่ผมบอกว่าเพลงแนวนี้ผมค่อนข้างเก็ตยากนะแต่มันก็จะมีทำนองอยู่ใช่ปะก็ถูกโอ้ลิทึมแม่งมันมากเลยนี่มีการดึงแบบดึงเท้าทีหนึ่งใช่ปะเดี๋ยวผมจะพยายามไม่พอสในรอบแรกนะครับเดี๋ยวพยายามจะให้มันต่อเนื่องนิดนึงดูครับมันเทสแบบการใช้พีฮุกแบบนี้มันเป็นไรที่ผมชอบมากจริงๆแบบให้มันคอนทราสต์จัดๆนะไปก่อนอันนี้น่าจะเป็นแบบจบพอดีใช่ไหมโอเคตอนนี้ย้อนกลับไปนิดนึงนะครับผมเข้าท่อนฮุกมันคล้ายกับฟิลตอนเข้ามูนวอล์กมากเลย
ผมจะถอนไม่ถูกตอนนี้แต่ว่ามันเป็นโทนที่มันสว่างนิดนึงอะนะแล้วผมก็ไม่ได้ดูคำแปลอยู่ดีเพราะว่ามันจะดู MV นะครับผมโอเคทำนองหลักคือตรงนี้แหละตันไปขายอย่างเดียวนะสับฟังแล้วรู้ว่าเป็น FM อ่ะถึงอันนี้มันเป็นยูนิตจริงใช่ป่ะแต่ว่ามันก็ทำกับ FM ดีคือมันก็เป็นซาวด์ FM ดีโอ้ท่อนนี้ดีมากเลยอ่ะผมชอบท่อนที่ฮุกอันนี้ปุ้มถ้ามันเป็นการเข้ามันเป็นการใช้ซาวด์แบบเข้าฮุกวงมากอันนี้โอ้ผมชอบไอ้ปีกเมื่อกี้มากเดี๋ยวขออีกทีแถวนี้ขยายปีกยังนึกไม่ออกว่ามันผมจะพูดเรื่องอะไรดีแต่ว่านั่นแหละมันเป็นตาวแบบเต็มจริงๆอ่ะเพลงนี้แล้วก็โอ้ท่อนปีกแบบนี้ก็ตามตายเขาเลยนะแต่ผมว่าเสียงเบสมันดำมากเลยอันนี้แต่ฟังไม่ยากเข้า NCT Unit อื่นผมว่าเพลงนี้เวอร์วีมฟังง่ายกว่าหลายยูนิตเท่าที่ผมฟังมาแต่ MV ดีมากเลยนะอันนี้คือแบบเขาบอกผมไงว่าสต็อปรีไวด์นะก็คือฟังให้มันจบทีเดียวอะไรเงี้ยเลิกแบบรีไวด์ย้อนกลับไปกลับมาได้แล้วอย่างนี้เปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับผมโอเคเมื่อกี้ผมอาจจะแบบไม่ได้พูดอะไรเยอะเพราะว่าผมอยากให้มันต่อเนื่องอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโดยคร่าวๆแล้วมันเป็นอะไรยังไงกันนะครับผมนะไปอย่างที่ผมพูดอยู่บ่อยๆนะครับว่าเพลงที่เป็นแบบอิเล็กทรอนิกแดนซ์แบบเนี้ยผมอาจจะไม่ค่อยเก็ตเข้าถึงมันขนาดนั้นนะแต่ว่าผมจะพูดเท่าที่ผมจับได้แล้วกันนะครับผมเราไปลองดูตั้งแต่แรกกันอีกทีคือเปิดมาเนี่ยมันเป็นเสียงฮาร์ปใช่ปะแล้วก็แบบมีเบลโทนนิดนึงก็คือมันเสียงระฆังอะไรอย่างนี้แล้วก็เข้าอินโทรนะอุ้ยแต่ช็อตนี้แม่งดีมากเลยผมโคตรชอบเลยอ่ะไปไอ้ทำนองอันเนี้ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นแล้วก็แบบเกิดขึ้นบ่อยมากในเพลงนะครับผมไอเดียของมันก็คือประมาณนี้ผมอาจจะไม่ได้กดทั้งหมดนะผมจะเอาแค่หลักๆแล้วกันเพราะว่าโน้ตมันแกะยากอยู่นะครับวันนี้อ่ะคืออันนี้นะเดี๋ยวลองฟังเทียบดูอีกทีอันเนี้ยมันเป็นโน้ต E flat กับ E เท่านั้นเองจริงๆแล้วมันห่างกันแค่ครึ่งเสียงนะครับผมคือถ้าเกิดว่าให้เห็นชัดๆเนี่ยคือนะพูดกันแบบเห็นภาพไม่ง่ายนะเพลงเนี่ยมันคีย์ E flat minor ใช่ป่ะแต่ว่าใน E flat minor มันจะไม่มีตัว E นะอันนี้ก็เป็นเอฟเฟคนึงที่ผมเคยพูดไปตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับก็คือนะทีเนี้ยผมว่าไอ้โน้ตตัว E เนี่ยจริงๆแล้วมันแอบมาตั้งแต่ช่วงแรกแล้วแหละเพียงแต่ว่ามันไม่ได้มาชัดขนาดนั้นอันนี้ที่ผมรู้สึกนะฮะก็คือไอ้เบลโทนอันนี้
คือบอกจริงอันนี้ผมมั่วนะคือไอเสียงเบลโทนอ่ะมันไม่ได้ชัดเป็นโน้ตขนาดนั้นแต่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นโน้ตตัวนี้ซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญหรือว่าเขาตั้งใจทำให้มันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกนะครับผมแต่ผมพูดจริงๆนะที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมมั่วนะแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งที่ผมพูดมามันเป็นเรื่องจริงเนี่ยคือมันก็จะตอบโจทย์ไงที่ตัว E กับ E flat เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่อินโทรใช่ปะมาสโลว์อย่างวุบฉากนี้ดีจริงเนี่ยแล้วก็มันก็คือ E flat E อยู่อย่างนี้อยู่ตั้งแต่แรกนะอันนี้คือไอเดียแรกนะครับผมที่ผมจับได้แล้วก็จริงๆแล้วเข้าท่อนเนี่ยผมก็จับไม่ได้แล้วแหละนะเพียงแต่ว่าสังเกตไลน์เบสตรงนี้นะครับผมคือปกติเบสมันจะเจาะเป็นโน้ตใช่ป่ะแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบมันมีการสไลด์ขึ้นลงระหว่างโน้ตใช่ป่ะล่ะมันจะไม่ใช่การแบบเปลี่ยนโน้ตตรงๆอะไรอย่างงี้ซึ่งมันจะไม่ได้จับแบบคอร์ดมันตรงๆได้ขนาดนั้นนะแล้วสังเกตตรงเนี้ยมันจะมีเสียงแบบอยู่เล็กๆตรงกลางข้างในจะไม่ใช่เสียงเบสอะเป็นเสียงแบบว้าวว้าอยู่ข้างในอีกทีนึงท่อนนี้แล้วอันนี้ก็เข้ามาชัดเหมือนกันเสียงตรงๆนิดนึงนะครับผมมาท่อนนี้ผมชอบความซิมเปิลของมันมากๆก็คือท่อนนี้นะครับผมท่อนพรีฮุกท่อนรีฮุกอันนี้นะมันใช้เมโลดี้แค่เนี่ยมันวนอยู่แค่อยู่แค่นี้เองเปลี่ยนโน้ตได้นึงตอนนี้ก็เป็นแต่ฝันสุดท้ายก่อนฮุกนะครับผมนะซึ่งจริงๆแล้วไอ้ท่อนเนี่ยมันก็มีไอเดียของอันแรกอยู่นะของโอเพนนิ่งแรกสุดโอเพนนิ่งในช่วงอินโทรนะครับผมที่ไม่ใช่แบบเสียงเบลโทนเสียงระฆังเนี่ยโน้ตมันจะวิ่งแบบคือตามศัพท์จริงๆมันคืออะเพจิโอที่แปลว่าการกระจายคอร์ดใช่ปะอะเพจิโอคือจะประมาณแบบว่าอะไรคล้ายๆประมาณนี้นะครับผมซึ่งมันก็อยู่ในท่อนนี้เหมือนกันผมว่าทุกคนได้ยินแหละแต่ไม่รู้ว่าผมหมายถึงอะไรนะมันก็คือนึกออกใช่ปะอันเนี้ยคือมันก็เป็นไอเดียคล้ายๆกับอันแรกนะแต่อันแรกอะมันมาแบบเต็มกว่าดี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 นะครับผมคือคล้ายๆอย่างนี้แต่ว่าที่ผมชอบก็คือตัวเมโลดี้ที่มันแบบเมโลดี้มันซ้ำแบบซ้ำนิ่งอยู่ที่เดิมอะไรเงี้ยมันก็เป็นคอนเซ็ปต์คล้ายๆมูนวอล์กนะที่แบบว่าท่อนพีฮุกมันก็จะเรียกได้ว่าอยู่ที่เดิมกับที่แล้วเพื่อให้การเข้าฮุกเนี่ยมันค่อนข้างชัดนะครับผมเนี่ยมันมีแค่ลายร้องใช่ปะแล้วก็ไอ้ลายที่ผมบอกมีเสียงริทึมนิดหน่อยปะปะแล้วก็จะเป็นเสียงคอร์ดที่แบบว่าจะไม่ได้ออกมาชัดขนาดนั้นเป็นโน้ตลากลอยๆอยู่ข้างล่างนะครับผมซึ่งมันจะแบบคอนทราสต์กับที่มันมาตั้งแต่แรกใช่ปะแล้วก็มีไตเบสเข้าไปนิดนึงแล้วเข้าท่อนฮุกดีมากผมชอบมากท่อนฮุกผมชอบการพรีฮุกไปเข้าท่อนฮุกมากจริงๆแล้วอะที่ผมพูดตอนที่ดูรอบแรกใช่ป่ะผมจะพูดว่ามันให้ความรู้สึกคล้ายๆกับ Moonwalk จริงๆแล้วมันก็เป็นวิธีการเดียวกันนะครับผมแต่ว่ามันอยู่ในคนละคีย์กันเท่านั้นเองนะก็คือไอ้ Moonwalk เนี่ยถ้าสมมติว่าผมเปลี่ยนคีย์ Moonwalk เป็นคีย์เดียวกับอันนี้นะครับผมมันก็คือออะไรประมาณนี้ใช่ปะผมจะไม่ได้เปิดมูนวอล์กให้ฟังนะครับเพราะว่ามันเป็นคนละคีย์แล้วเดี๋ยวมันจะเห็นภาพไม่ชัดมันเป็นคอร์ดโปรเกรสชันเดียวกับเพลงนี้เลยก็เล
ลยพูดตอนที่ดูรอบแรกว่าเออมันให้ความรู้สึกเหมือนตอนดูบูนวอล์กตอนเข้าฮันฮุกอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะก็แน่นอนเพราะมันเป็นคอร์ดโปรเกรสชันเดียวกันนะครับผมแต่ว่ามันคนละคีย์เท่านั้นเองเนาะสิ่งที่มันต่างกันก็คือไอ้มูนวอล์กเนี่ยพีฮุกมันก็จะแบบสมูทกว่านี้เลยอ่ะจะเรียกได้ว่ารีพีทซ้ำชัดๆมากๆใช่ป่ะแบบตีดาทีดาดีดาตาทีดาดีดาดีดาตาดาดาดีดาทีดาตาดาทีดามูนวอล์กแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่ได้ซ้ำขนาดนั้นมันซ้ำเมโลดี้ที่ผมบอกใช่ป่ะแต่ว่าไอตัวคอร์ดจริงๆอ่ะมันไม่ได้ซ้ำคอร์ดเท่านั้นเองนะครับผมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยคอร์ดมันจะประมาณนี้อาจจะไม่ถูกเป๊ะๆนะครับผมมันไม่เหมือนกับมูนวอล์กใช่ไหมมูนวอล์กมันจะเป็นแบบตาตีนาตีนาดีนาตาตีนาตีนาดีนาตาตีนาตีนาดีนาตาตาตีนามูนวอล์กซึ่งมันเป็นการแบบซ้ำๆๆแต่อันเนี้ยมันมีการเปลี่ยนไปนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่มันไม่เหมือนกันอ่ะก็คือไอ้มูนวอล์กเนี่ยตอนที่มันเข้าอ่ะมันเป็นคีย์ของเพลงอยู่แล้วนะครับผมคือมันเป็นคีย์เนี้ยมาตั้งแต่แรกตั้งแต่ต้นเพลงใช่ปะแต่ว่าไอ้เพลงเนี้ยคือตอนแรกอ่ะมันไม่ได้เป็นแบบนี้อันนี้อาจจะภาษาเฉพาะนิดนึงนะครับแต่เอาเป็นว่าไอ้ตอนแรกอ่ะมันเป็นอีแฟตไมเนอร์นิดนึงเว้ยอันนี้คือแบบคีย์หลักของเพลงที่มันเริ่มมาตั้งแต่แรกใช่ปะแต่ว่าตอนเข้าท่อนทุกอ่ะมันเป็นอีแฟตเมเจอร์นะครับซึ่งก็มีหลายเพลงทำแบบนี้เหมือนกันแต่ว่ามันทำให้ความรู้สึกของการเท่าฮุกมันแบบคอนทราสต์มากๆอันนี้อ่ะเดี๋ยวผมลองแบบเปรียบเทียบอย่างนี้ก็ได้อันนี้คือช่วงต้นเพลงใช่ปะมันจะเป็นนี่ก็คืออันที่ผมบอกนะไอ้อีแฟตไมเนอร์มันเป็นประมาณนี้แต่มันไม่ได้ออกมาชัดขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าไอ้ตอนเข้าฮุกอะอันนี้คือจุดที่แบบทำให้มันค่อนข้างจะคอนทราสต์กับเพลงแล้วทำให้การเข้าฮุกมันแบบสว่างขึ้นกว่าที่เราฟังมาอะไรแบบนี้นะครับผมก็เท่านี้นะครับทุกคนสำหรับวันนี้อย่างที่ผมพูดอยู่บ่อยๆนะครับว่าพวกเพลงแบบอิเล็กทรอนิกแดนซ์แบบเนี้ยผมจะไม่ค่อยเข้าถึงมากเท่าไหร่เอาจริงผมยังไม่รู้เลยว่าที่ผมใช้คำว่าอิเล็กทรอนิกแดนซ์เนี่ยมันถูกหรือเปล่านะคือจริงๆแล้วตอนที่ฟังรอบแรกเมื่อกี้จบเนี่ยผมยังแอบมีความคิดแวบขึ้นมาเลยว่าแบบแม่งถ้าไม่เข้าใจขนาดนี้เราไม่ทำคลิปดีกว่าปะวะแต่มันไม่ได้ไงคือผมสัญญากับคนดูทุกคนไปแล้วว่าการรักษาสัญญามันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผมนะครับทุกคนแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ควรจะสำคัญกับทุกๆคนด้วยนะสัญญาแล้วเราทำไม่ได้เนี่ยก็ไม่รู้จะสัญญาไปทำไมตั้งแต่แรกใช่ป่ะแต่นั่นแหละทุกคนคือสิ่งที่ผมพูดไปมันอาจจะไม่ได้ถูกต้องทั้งหมด 100% นะครับผมเอาจริงมันก็มีบางอย่างที่แบบผมอาจจะมั่วไปบ้างเหมือนกันก็ยังไงถ้าใครรู้ว่าแบบเฮ้ยพี่มันไม่ใช่อะไรอย่างงี้ก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมแล้วคลิปนี้เนี่ยคือผมอาจจะสรุปแบบรวบลัดไปนิดนึงนะครับด้วยความที่ว่าผมมีเวลาที่จำกัดมากๆจริงๆนะเพราะว่ามีหลายคลิปที่ดองอยู่ยังไม่ได้ตัดนะครับแล้วมันต้องใกล้ถึงเวลาลงแล้วนะครับผมก็เท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ยังไงสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่ตามมาจนจบนะครับแล้วกลับมาพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ